ใครที่ยอมทนลำบากจนยากอยู่กับชาวบ้านเมื่อทะเลกลายเป็นที่กันดารรับประทานน้ำตาต่างปลาปูโดยรถเครื่องร้ายร้ายเพื่อนยากไปเยี่ยมไปเยียนได้เรียนรู้ลูกหัวใจชาวประมงลุกขึ้นสู้ด้วยหัวใจกว้างดังทะเลวางแผนฟื้นทะเลจนถึงป่าเพื่อชีวิตหญิงสาวสะพายเป้อยู่กับวงชาวบ้านก็หาเหกับลุงป้านะอาดังลูกหลานผู้นำน้องลุกปลีวิถีถิ่นแค่มีสินติดตัวก็เจือจานโดยดึงมือคนด้อยที่คืบคลานเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ชีวิตใหม่จากพี่คนนี้